กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับตลาดก็เงียบนะคุณสมพงษ์วอลุ่มบางเหลือเกินวันนี้บางบางมากเขาโอ้โหแล้วคิดไปถึงเดือนธันวาคมนี้มันหยุดกันทุกอาทิตย์เลยนะวันทำงานจะเป็นเดือนที่เร็วมากๆอ่ะนะครับเออเพราะว่าอะไรอ่ะวันพ่อก็หยุดละอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่2ก็มีเรื่องของวันรัฐธรรมนูญแล้วก็มีปั่นเพื่อพ่ออีกใช่ไหมครับมันไม่หยุดวันปั่นเพื่อพ่อไม่หยุดนะไม่หยุดไม่หยุดเฮ้ยเขาบอกว่าโรงเรียนบางโรงเรียนหรือสถานที่ที่อยู่ในกลางเมืองเขาหยุดกันแล้วนะเขาขอให้โรงเรียนหยุดอ๋อแต่จริงๆคือไม่หยุดไม่แต่คุณสมพงษ์อย่าเอาตลาดหุ้นเป็นมาตรฐานนะบอกตลาดหุ้นไม่หยุดแต่มันมีหลายองค์กรเขาหยุดกันนะเขาขอความร่วมมือนะฮะให้โรงเรียนหยุดนะครับประมาณนั้นครับส่วนตัวผมเชื่อว่าเดี๋ยวใกล้ๆคงหยุดแล้วแหละเพราะตอนนี้ไม่ประกาศตอนนี้นะไปหมดใช่ละแล้วพอสัปดาห์ที่3ก็คริสต์มาสอีกสัปดาห์ที่4ปีใหม่โอ้โหหยุดทุกสัปดาห์เลยก็เดือนหน้าฝรั่งเองก็คงไม่มีแอคชั่นแล้วนะครับครับนะครับนะครับก็คงกลับกันหมดแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะครับตอนนี้ก็กลายเป็นพี่กองเรานะครับที่กองทุนเราก็จะกลายเป็นพี่เบิ้มของตลาดนะครับแล้วก็ช่วงเดือนสุดท้ายก็เทศกาลของ LTF RMF อยู่แล้วนะครับแล้วมองกันไปเนี่ยทุกคนก็เริ่มมองแล้วว่าเออหุ้นมันคงไม่ลงแล้วแหละครับนะครับมันตัวนี้น่าจะบัตทอมเอาไว้แล้วมันคงจะซึมแต่ว่าจะมีลักษณะของการ selective buy เป็นตัวไปมากกว่าครับตอนนี้ค่อนข้างยากนะคุณเอกในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ K-Bank ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนอาจจะยังไม่สังเกตข่าวนะครับเกิดอะไรขึ้นทาง MD ของเขานะครับ MD ของ K-Bank ออกมากล่าวว่าโอเคสินเชื่อจะโตประมาณนั้นท่าน5%ประมาณนั้นจำตัวเลขไม่ค่อยได้นะครับแต่ประเด็นไฮไลท์ก็คือว่า NPL ปีหน้าจะไปอยู่ที่ระดับ 3.5 ถึง 3.6 ก็คือ NPL มันเพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่ 2.8เกือบ 1% เยอะมากนะครับ1%นี่ตั้งคือนี้ NPL มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวการต้องตั้งสำรองของรีเซิร์ฟเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทางไฮไลท์เราประเมินแล้วก็น่าจะหมื่นกว่าล้านครับนะครับนั่นก็คือกระทบต่อกำไรค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราทำแบบ worst case เลยเนี่ยถึง4บาทต่อหุ้นเลยนะครับจากที่กำไรปีนี้19บาทต่อหุ้นอาจจะลงไปเหลือแค่15บาทต่อหุ้นเองครับกำลังจะบอกว่ากลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่ายังไม่ดีแล้วยังมีปัญหา NPL กดดันต่อไปครับแต่จริงๆถ้าเราดูภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอ่อนๆนี่มันก็กระทบต่อ NPL อยู่แล้วถูกไหมฮะคือทุกคนก็มองกันว่าโอเคมันน่าจะโอเคแล้วนะครับมันเริ่มฟื้นตัวละมันเริ่มฟื้นตัวมันเริ่มหยุดลงเลยเนี่ย NPL น่าจะดีขึ้นฮะแต่อยู่ๆ K-Bank ออกมาพูดว่าปีหน้าจะเป็น 3.6 จะเพิ่มขึ้นถึง 1% เกือบ 1% ครับมันช็อกอารมณ์นักวิเคราะห์พอสมควรครับนะครับก็คือทุกคนมองปีหน้าดีปีหน้าโต3โตปีหน้าโต 3.5 ครับอ้าวแล้วทำไมค่ายนี้ออกมาฟันธงว่า NPL จะเพิ่มขึ้นไป 3.5-3.6 ครับแล้วมันก็คุมเครือไม่สร้างความไม่เข้าใจว่าแล้วตัวสรุปแล้วมันจะขึ้นทั้งระบบหรือจะขึ้นเฉพาะ K-Bank ที่เดียวไม่ถ้า K-Bank ขึ้นธนาคารอื่นก็มีโอกาสขึ้นนี่ฮะถูกไหมฮะคราวนี้มันประเด็นก็คือมัน K-Bank เนี่ยคือแบงก์กรุงเทพเขาไม่ลงเลยนะครับเพราะว่า K-Bank เองเนี่ยเป้าหมายหลักของเขาเลยเป็น SME อ่ะนะครับใช่ครับ SME ในส่วนที่ของแบงก์เทพที่ไม่ลงเลยความหมายหลักก็คือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ครับนะครับเพราะนั้นแล้วรอบนี้เนี่ยที่มันมีปัญหาเยอะๆเลยจะเป็นพวก SME เป็นส่วนใหญ่ครับจะเห็นได้ว่าหุ้นชัดเจนนะครับหุ้นพวกหุ้นสวัสดิ์สีสวัสดิ์เงินติดล้อหุ้นสวัสดิ์หุ้นอะไรเกี่ยวกับไฟแนนซ์นะครับครับเมืองไทยลิสติ้งวิ่งกันนิวไฮกันแบบก็คือเป็นผลมาจากการอันนี้ไม่ได้เศรษฐกิจมันพอเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจฝืดตัวพอสมควรส่งผลให้ธนาคารเองไม่ปล่อยกู้ส่งผลให้บรรดาพวกSME ซึ่งมีรถกระบะมีอะไรประมาณนั้นนี้ก็เข้ามาขอสินเชื่อกันเยอะมากนะครับก็ตัวนี้ก็เป็น question mark อันนึงว่ากลุ่มนี้ก็ยังไม่ค่อยดี
ครับและยังคงเดิมยังคงแนะนำในตัวกลุ่มปิโตเคมครับคือเป็นคอมมูนิตี้ไม่เกี่ยวภาวะเศรษฐกิจใช่ๆไม่เกี่ยวกันเลยมันเป็นราคาตลาดโลกนะครับครับตอนนี้ปิโตเคมก็เข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นชัดเจนนะครับราคาหุ้นเก่งก็เอาเพอร์ฟอร์มนะครับท็อปพิกก็ยังเป็น IRPC เป็นตัวท็อปครับ2ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นปตท. GC ประมาณนี้ครับนะครับก็ค่อนข้างที่จะเอาชัดเจนนะครับครับในเรื่องของนอกจากภาพตลาดที่เราจะต้องเล่นในตัวของคอมมูนิตี้หรือในตัวของปิโตเคมีแล้วเนี่ยตัวเซตอินเด็กซ์ตัวเลขมันจะเป็นยังไงครับในช่วงนี้คงอยู่ประมาณนี้ฮะ 1,380 ถึง 1,400 ก่อนถ้าผ่าน 1,400 ก็ได้ก็ไปติด 1,430 ตรงนั้นต่อครับนะครับก็จะมีกลุ่มนึงที่เด่นเลยนะครับก็คือกลุ่มท่องเที่ยวครับนะครับนำโดย AOT นะครับที่เอาเพอร์ฟอร์มมาแล้วมีแนวโน้มจะเบรกออลไทม์ไฮด้วยรอบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดสนามบินเฟส2เปิดตอนเมืองเฟสอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเพิ่มรายได้เขาได้อีกพอสมควรครับเพราะหุ้นกลุ่มโรงแรมก็ดูเอาดูโอเคนะครับครับก็จะมีนี่แหละมีปิโตเคมการท่องเที่ยวโรงพยาบาลซึ่งก็เกี่ยวกันนะครับครับนั่นก็มาเที่ยวด้วยมาดูแลตัวเองด้วยประมาณนี้ครับครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเอาในตัวเส้นเด็กคือไม่ไปไหนแล้วให้เล่นปิโตรเคมีถูกไหมฮะคุณสมพงษ์ใช่ใช่ครับสถานการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นระยะสัปดาห์หรือจนถึงสิ้นปีเลยฮะคงถึงสิ้นปีเลยโอ้โหถึงสิ้นปีเลยถ้าอย่างนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ดิฮะดีนะเล่นเป็นตัวอย่าไปเล่นดัชนีตัวตอนนี้ปิโตรเคมีถ้าว่ากันจริงๆแล้วแก๊ปในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก็มีไม่เยอะนะคุณสมพงษ์เยอะไหมผมว่าเยอะนะผมว่ามันเมื่อเป็นก้าวสู่ขาขึ้นอย่างท็อปเนี่ยชัดเจนนะครับไม่ได้ยืนเหนือ60บาทมานานมากแล้วการขึ้นมายืนเหนือแข็งแรงได้เนี่ยก็มองไกลพอสมควรนะครับมองแบบ70 80เลยนะครับครับว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ควรจะมีนิวไฮของในรอบปีด้วยนะครับไม่ว่าจะ IRPG ก็เอาเพอร์ฟอร์มมากๆเลยนะครับปตท.ทีก็เช่นเดียวกันจะมีอยู่ตัวเดียวว่าคือปตท.สผ.ที่ NAV ก็ผูกกับราคาน้ำมันนะครับเพราะนั้นก็คงเป็นแค่แต่ไม่ได้เป็นขาลงแล้วนะครับเป็นไซด์เวย์ประมาณนั้นครับครับคอมมูนิตี้มองเป็นยังไงฮะคุณสมพงษ์เอาราคาน้ำมันราคาทองคำค่าเงินมองเป็นยังไงฮะน้ำมันอย่างที่เรียนได้ทราบว่าไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าถ้ามันหลุด40ไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็เลิกผลิตกันนะครับเขาสามารถที่จะชัตดาวน์โรงงานได้ทำให้ดีมานด์มันหายไปเองได้นะครับเพราะนั้นให้ซัพพลายมันหายไปเองได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยราคามันก็คงยืนอยู่แถวนี้แหละ40ถึง45ประมาณเนี้ยแต่ยังคงย้ำอีกครั้งนะครับว่าราคาน้ำมันลงเนี่ยเป็นต้นทุนของปิโตรเคมที่ลดลงนะครับทำให้สเปรดก็สูงขึ้นครับนะครับก็ย้อนอีกตรงนี้ขยายความให้นิดนึงได้ไหมฮะเพราะบางคนยังไม่เข้าใจครับอย่างตัวท็อปนะครับอย่างตัวท็อปตอนราคาน้ำมันดิบ80เหรียญเนี่ยเวลาผลิตเนี่ยเขาจะเรียกว่าค่าความสูญเสียนะครับจะอยู่ประมาณ8เหรียญต่อลิตร8เหรียญต่อลิตรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอราคาน้ำมันลงมาเหลือ50เหรียญ40เหรียญเนี่ยตัวค่าความสูญเสียเนี่ยเหลืออยู่แค่4เหรียญต่อลิตรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ตอน80เหรียญเนี่ยค่าการกันอยู่แค่3เหรียญ4เหรียญเองนะครับนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลับขึ้นมา6เหรียญขึ้นไปถึง8เหรียญนะครับตรงนี้มันก็ทำให้ค่าการกันขึ้นมาอยู่6ถึง8เหรียญนะครับตรงนี้ก็คือต้นทุนเขาลดลงเพียงแต่ว่าจังหวะแรกเขาก็จะขาดทุนในสต๊อกน้ำมันนิดนึงแต่ก็เป็นตัวเลขลมนะครับเป็นตัวเลขทางบัญชีเฉยแต่ว่าสิ่งนึงที่ราคาหุ้นจะชอบมากก็คือตัวมาร์จิ้นเมื่อมาร์จิ้นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีผลบวกต่อราคาหุ้นมากๆเลยนะครับครับแล้วก็ทองคำฮะมองเป็นไงฮะทองคำไม่มีความรู้ดูยากมากจริงๆมันเป็นแค่แทงขึ้นแทงลงเองนะใช่ๆแต่ว่าตัวแปรเยอะมากๆยอมแพ้เห็นมันลงมาแบบเลิกมากๆแล้วยังมีปัญญาทำนิวโลอีกโอ้ครับนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับราคาทองเองมันเลยจุดที่บอกว่าเป็นสวรรค์ของการลงทุนไปแล้ว
นะครับตอนนี้ต้องทำใจนะครับว่ามันเป็นการเก็งกำไร 100% ครับ 100% ล้วนๆนะครับเป็นเรื่องของฟองสบู่ชนิดหนึ่งของเฟสที่ออกมาออก QE มาตีฟองสบู่ทั่วโลกเลยนะครับครับต้องเข้าใจนิดนึงแต่หลายคนยังชอบมีความเชื่อว่าถือทองยาวๆแล้วไม่มีขาดทุนให้ลืมความคิดแบบนั้นได้เลยนะครับครับอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์หรืออย่างอื่นๆตามบ้างไหมฮะก็นะครับตรงนี้ก็อยู่36ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะยืนตรงแถวนี้แหละไม่น่าจะตกใจอะไรมากในเรื่องของเฟดก็ชัดเจนว่าขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ชัดเท่ากันเสร็จแล้วนะครับราคาอัตราแลกเปลี่ยนครับครับก็สรุปกลยุทธ์เลยครับคุณสมพงษ์ครับ selective buy นะครับครับ selective buy นะครับส่วนดัชนีไม่ต้องไปเล่นมันหรอกยากมากครับครับสถานการณ์น่าจะแกว่งตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะฮะใช่ครับใช่ครับชัดเจนครับคุณสมพงษ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับยินดีครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับแล้วก่อนปิดเบรกกันนะครับอย่าลืมนะฮะเสาร์นี้ครับใครว่างนะฮะสัมมนาครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับของบลป.เอกาลงทุนนะครับผมพูดเองนะครับใครสนใจไปฟังที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดูพีครับ 9:00 น.ถึงเที่ยงครับลงทะเบียนได้2ทางนะฮะทางแรก0817838888อีกทางหนึ่งเข้าไปที่เว็บไซต์ ekinvestment.com กดตรงสัมมนาลงทะเบียนเองได้เลยเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเปิดสายครับใครมีคำถามส่งมาได้ก่อนเลยทาง Facebook พักสักครู่ครับ